หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายทำซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมะเอกอุอัคโคสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เลื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภารตามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมกสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวล
ต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราก็ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็วนมาเป็นปฏิกาละให้ท่านผู้ฟังทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 MHz โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์มหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์รับอาสามาเป็นผู้พูดคุยกับท่านฟังขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นะเป็นสมถกรรมฐานอนุสติ10นี่แหละพุทธานุสติเป็นต้นก็นำเอาคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยมาภาวนาแบบให้จิตสงบเท่านั้นเองส่วนวิปัสสนานั้นก็ต้องมีการพิจารณาธรรมพิจารณาสภาวะความเป็นจริงในร่างกายของเราและในสรรพสิ่งทั้งหลายลงมาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือให้มาเป็นของที่ไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะแล้วก็มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาว่าบ่อยๆย้ำๆหน่อยวันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องว่าข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านราตรีนานก็คือเป็นจำนวนก็หมายถึงคนแก่คนเฒ่าชราที่มีอายุมากเขาเรียกว่าผู้รู้ราตรีนานคือเกิดมานานหลายปีทุกๆคืนก็ต้องหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะสำหรับตอนนี้พูดไปพูดมาต้องขอใส่ในนี้หน่อยถ้าจะเย็นหูละตัวนี้สบายเพราะว่านี่ปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้อุณหภูมิ7องศาวันนี้นะ7องศาสูงสุดก็12แต่ว่าวันนี้เตาเดี้ยงเตาไม่มีไฟก็เลยต้องพุ่มปุ้ยหน่อยถ่านไม่มีถ่านมันหมดถ่านหมดก็ต้องรอเดี๋ยวญาติโยมนำมาถวายอยู่นี่อีก 2-3 วันเดี๋ยววันที่วันที่4นี้ก็จะต้องไปประเทศอังกฤษอยู่แล้วไปเอาวีซ่าหน่อยเอาเวลาไปแล้วกลับมาอีกทีให้ได้อีก6 เดือนอยู่ในนี้ก็เป็นวีซ่าของอังกฤษนะอยู่นี้อีก3 เดือนภายใน3 เดือนก็จึงจะกลับเมืองไทยผู้ผ่านราตรีนานข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านราตรีนานนี่ก็มาในสลายวัตนวัคสรายตนวัค
สังยุตตานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18นี่หน้า90ถึง95โอ้นี่ยาววะนี่แล้วก็ข้อที่132ถึง139นะฮะจะต้องนั่งว่ากันหลายวันนี้นะในส่วนของวิปัสสนาพึงได้พิจารณาตามนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่ามานานแล้วเนี่ยนะท่านวัยมาตามลำดับถึงกระนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดโปรดแสดงความแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิดโดยประการที่จะทำให้ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงพระธรรมภาษิตของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้ได้รับพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่าไงนะ นี่ก็มาลุงกยบุตรนะนี่มาลุงกยบุตรบุตรของมาลุงมาลุงกยะเขาบอกว่ามาลุงกยะพระองค์ตรัสเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเหล่าใดอันเธอไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นที่กำลังเป็นอยู่ก็ไม่มีที่เลิศที่เธอคิดว่าควรจะได้เห็นก็ไม่มีดังนี้เธอย่อมมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือในรูปเหล่านั้นหรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะว่างั้นนะไม่มีมาลุงกยบุตรก็ในธรรมเหล่านั้นคือในสิ่งที่เธอเห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่เธอฟังแล้วจักเป็นแต่เพียงว่าสักว่าได้ยินและในสิ่งที่เธอรู้สึกแล้วจักเป็นเพียงแต่สักว่ารู้สึกในสิ่งที่เธอรู้แจ้งแล้วก็จะเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าเท่านั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ไปยึดติดไม่ไปคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดที่ได้เห็นเอาโยมภาคดีอวดสุขมาแล้วมาแล้วสาธุสาธุกระลำใจกระลำใจกระลำใจแก้หนาวครับทุกลุงเห็นกระลำใจแก้หนาวนะแต่ตอนนี้ที่นี่มันเป็นกลางคืนไปหากระลำใจที่ไหนไม่ได้เนี่ยตอนนี้กำลังนี่1:26 นะ1:26แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตรัสถามและกราบทูลตอบในทํานองเดียวกันนี้นะทุกตัวอักษรผิดกันแต่ชื่อของสิ่งที่นำมากล่าวคือในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งทางหูลิ้นที่รู้แจ้งทางจมูกรสที่รู้แจ้งทางลิ้นและโผฏฐัพพะที่รู้แจ้งได้ทางผิวกายและธรรมที่รู้แจ้งได้ทางใจธรรมะนี่คือความคิดมาลุงกยบุตรก็ในธรรมเหล่านั้นคือในสิ่งที่เธอเห็นแล้วจักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็นในสิ่งที่ฟังแล้วจักเป็นแต่สักแต่ว่าฟังเป็นต้นมาลุงกยบุตรในการใดเมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นเพียงสักแต่ว่าฟังเมื่อรู้สึกจักเป็นเพียงสักแต่ว่ารู้สึกเมื่อรู้แจ้งก็จะเป็นเพียงสักกะว่าผู้แจ้งในการนั้นย่อมไม่มีในการนั้นย่อมไม่มีแต่ในการใดเธอไม่มี
เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้นะก็จะไม่ปรากฏในโลกนี้จะไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์โยมภักดีอวดสุขเนี่ยนี่เป็นท่านแรกนะนี่วันนี้เดี๋ยวจะดูใครใครเข้ามาสุดท้ายในการใดเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารว่าสติหลงลืมแล้วเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งรูปว่าน่ารักก็มีจิตกำหนัดอยู่เสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่เวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชฌาและวิหิงสาย่อมเข้าไปในกลุ่มเนี่ยกลุ่มรุมจิตของเขาเนี่ยเข้าไปกลุ่มรุมจิตอภิชฌาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มรุมจิตของเขาเมื่อสังสมทุกหมู่เหล่านี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลพระนิพพานนี่ต้องอาศัยกันอ่านหัวข้อที่มาในพระไตรปิฎกหน่อยเพราะนั้นสมองมันดึกมานี่สมองเริ่มตื้อละสมองเริ่มตื้อละสติหลงลืมแล้วเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงนิมิตแห่งรูปว่าน่ารักก็ดีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่ก็ดีส่วนเวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้นอภิชฌาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ่มลุมจิตของเขาเมื่อสังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลจากนิพพานห่างไกลจากนิพพานในกรณีแห่งการฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้แจ้งธรรมก็มีชื่อความที่กล่าวไว้แล้วอย่างเดียวกันคือชื่อหัวข้อธรรมนี่จะเหมือนเดียวกันอย่างเดียวกันนะบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายมีจิตไม่กำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจในอารมณ์นั้นอยู่บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไปไม่เพิ่มพูนขึ้นเขาเป็นผู้ที่มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่นานสังสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานนี่คือใกล้นิพพานเพชรมาแล้วสบายดีสบายดีโอ้นี่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าตอนนี้อยู่ในอังกฤษนะเพชรบอกว่าโอ้เชิญเข้ากล้องหน่อยอย่างนั้นเข้ากล้องไม่ได้โมทนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารล้วนโดยพิสดารด้วยประการฉะนี้นะยังอยู่บ้านโอ้นี่เป็นอักษรอ่านยากเป
เป็นอักษรลาวเนี่ยยังอยู่บ้านมงอะไรชัยมหามิมะอะไรหามิมะหลวงพ่อหลวงจีนสาธุสาธุยมเพชรนี่นะยมเพชรนี่บอกว่าบ้านด่านช้างโอ้อยู่บ้านด่านช้างฟังอยู่บ้านด่านช้างเมืองชัยธานีเมืองชัยธานีฟังอยู่บ้านด่านช้างเมืองชัยธานีนครหลวงเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์เวียงจันทร์ก็เคยไปมาแล้วไปนอนวัดสักเกตมาแล้วเออเดี๋ยววัดอะไรที่มีพระพระแก้วมรกตแก้วมรกตนี่พระแก้วมรกตเอานะมาลุงกยบุตรสาธุสาธุเธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอะไรนะโดยพิสดารทั้งนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหลีกไป ครั้งนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตเด็ดเดียวตั้งมั่นนะไม่ช้าก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมวัดพระแก้วอ๋อวัดพระแก้วที่เวียงจันทร์ที่เวียงจันทร์วัดพระแก้ว แล้วก็ไปวัดหลวงด้วยวัดพระธาตุหลวงวัดพระธาตุหลวงเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมอีกเดี๋ยวไปเยี่ยมโยมเพชรก็แลท่านมาลุงกยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายมาลุงกยบุตรไอ้ข้าก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้านะวันนี้ดูไปดูมาเพชรโยมเพชรวัดพระแก้วนี่เป็นองค์สุดท้ายเลยวันนี้องค์สุดท้ายเวลาหมดพอดีเกินแล้วบ้างนี่นี่เกินเวลาไปแล้วไม่เป็นไรขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะยมเพชรนี่เป็นท่านสุดท้ายขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร